รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นนานาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้เนี่ยนานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับกุ้งแห้งมาฝากกันค่ะหลายครั้งเวลาคุณไปซื้อกุ้งแห้งที่ตลาดเนี่ยนะคุณจะเจอกุ้งแห้ง2แบบคือกุ้งแห้งเนื้อกับกุ้งแห้งเปลือกกุ้งแห้งเปลือกคือเขาจะทำให้แห้งด้วยมีเปลือกกุ้งอยู่ข้างนอกส่วนอันนี้เป็นกุ้งแห้งเนื้อที่หลายคนบอกว่าโอเคราคาสูงกว่าแต่เวลาเราซื้อกุ้งแห้งมาคุณผู้ชมเรามักจะเจอปัญหาว่าหลายๆร้านเนี่ยทำกุ้งแห้งมาเค็มจัดเลยเวลาเอามาปรุงอาหารหรือมาทำอาหารรับประทานเนี่ยก็จะไม่อร่อยเพราะว่ามีรสชาติที่เค็มจัดใส่กุ้งแห้งได้น้อยวันนี้ก็เลยมีวิธีการที่จะทำให้กุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะเค็มน้อยลงมาฝากคุณผู้ชมกันวิธีการทำง่ายมากๆเรามีน้ำต้มน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็ใส่เกลือลงไปใช่ค่ะคุณผู้ชมเราใส่เกลือลงไปเพื่อที่ว่าจะให้น้ำที่มีเกลืออยู่ในนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวดึงความเค็มออกจากกุ้งแห้งออกมาเขาบอกว่ามันได้ผลแล้วมันก็ดีมากๆด้วยน้ำร้อนจัดๆใส่เกลือลงไปทิ้งให้เดือดสักครู่หนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้ากุ้งแห้งของเราที่ซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะคนเขาจากตำราที่นานาอ่านมาเขาบอกว่าให้ต้มทิ้งไว้5นาทีแต่ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำร้อนจัดๆเนี่ยประมาณ2นาทีก็โอเคแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอากุ้งแห้งของเราเนี่ยเสด็จน้ำแล้วก็ไปผึ่งลมให้แห้งค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กุ้งแห้งที่เค็มน้อยหลังจากนี้เวลาเราเอามาปรุงอาหารเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถใส่กุ้งแห้งได้เยอะขึ้นแล้วล่ะค่ะเอาละพอน้ำเดือดแบบนี้ปิดไฟนะคะเอากุ้งแห้งของเรากรองน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะเอากุ้งแห้งของเราขึ้นมาเสด็จน้ำนะคะผึ่งลมให้แห้งแล้วก็นำมาปรุงอาหารต่อได้เลยวันนี้เราจะเอาเจ้ากุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะที่ลดปริมาณเกลือลงไปแล้วเนี่ยมาทำน้ำพริกกุ้งนรกแตกกันค่ะใส่ข้าวร้อนๆไข่เจียว1ฟองโอ้โหอร่อยมากเลยแหละลองเอาสูตรน้ำพริกกุ้งนรกแตกของนานาไปลองทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปลาช่อนแดดเดียวทอดกับเสี่ยวปลาร้ามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่ปลาช่อนลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งลมประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งจากนั้นใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาช่อนลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำแจ่วปลาร้าใส่ปลาร้าปลากระดี่สับทอดสุกลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ซอยคั่วหอมแดงซอยคั่วข่าสับคั่วกระเทียมคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกปั่นจนส่วนผสมละเอียดตักใส่ภาชนะจัดปลาช่อนแดดเดียวใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแจ่วปลาร้าและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะอ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดมาฝากค่ะคนผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบและน้ำเย็นให้เข้ากันจนแป้งเนียนนำกล้วยเล็บมือนางตากแห้งลงชุบในแป้งที่ผสมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกล้วยมีสีเหลืองสวยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกล้วยเล็บมือนางทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากที่เราลวกเจ้ากุ้งแห้งของเราแล้วผึ่งลมจนแห้งสนิทคุณผู้ชมจะเห็นว่ากุ้งแห้งของเราหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะเอาเจ้ากุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะมาป่นถ้าคุณมีเครื่องบดสับซอยคุณสามารถใช้ได้แต่ถ้าคุณไม่มีอ่ะคุณเอาครกตำก็ได้แต่เวลาใช้ครกตำจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าต้องตำจนกระทั่งกุ้งของเราฟูขึ้นมาสังเกตว่าเนื้อกุ้งของเราฟูแบบนี้แล้วแปลว่าใช้ได้อ่ะเราจะมาผัดเครื่องของเรากันใส่น้ำมันถั่วเหลืองตามด้วยเจ้ากุ้งของเรานะคะกุ้งแห้งป่นของเราดูสิป่นจนฟูแบบนี้เลยใส่ลงไปกวาดให้หมดน้ำพริกสูตรนี้ใส่กระปุกเก็บได้เป็นเดือนใส่น้ำมันผัดกุ้งแห้งของเราจนกุ้งแห้งของเรามีกลิ่นหอมกระทะขึ้นมาสมุนไพรของเราวันนี้นะคุณผู้ชมนานามีตะไคร้เอาตรงท่อนต้นตะไคร้เนี่ยนะคะมาหั่นคั่วเสร็จแล้วก็เอามาบดแบบนี้อันนี้นะคะเป็นหอมแดงค่ะเอาหอมแดงมาคั่วในกระทะจนกระทั่งสุกแล้วก็หอมจากนั้นก็เอามาบดละเอียดแบบนี้โอ้ยอันนี้คือเป็นตัวชูรสที่ทำให้ตัวน้ำพริกของเราอร่อยมากๆอันนี้เป็นข่านะคะนานาเอาเจ้าข่าของเราเนี่ยนะคะมาคั่วในกระทะเช่นกันแล้วก็มาบดละเอียดคุณผู้ชมจะเห็นว่าสมุนไพรทั้งหมดของนานาเนี่ยคั่วแยกกันหมดเลยนะเพราะว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยนะคะเขาหนาเขาบางไม่เท่ากันแล้วเขาก็ใช้ระยะเวลาในการสุกไม่เท่ากันด้วยเอาล่ะกุ้งแห้งของเราเริ่มแห้งแล้วจริงๆต้องผัดจนกระทั่งเขาเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มกรอบนะคะเพราะเราอยากเก็บเขาไว้นานๆถ้าเกิดอยากเก็บไว้นานๆเนี่ยน้ำต้องเหลือน้อยที่สุดเพราะว่ายิ่งน้ำเหลือเยอะเนี่ยส่วนผสมจะชื้นแล้วก็ขึ้นราง่ายค่ะบางคนถ้าไม่ใช้กุ้งแห้งจะเป็นปลาช่อนหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้เช่นกันนะกุ้งแห้งเราใช้ได้ละตามด้วยตะไคร้นะคะน้ำพริกสูตรเนี้ยจะแห้งๆนิดนึงอย่างที่บอกมันเก็บได้นานจากนั้นนะคะใส่หอมแดงเติมข่านะคะข่าคั่วป่นละเอียดเราได้ตัวกุ้งแห้งกับสมุนไพรหอมๆแล้วจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสกันนะคะขั้นตอนนี้จะมีกลิ่นนิดนึงนะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูป่นนะคะถ้าเกิดว่าทานเผ็ดไม่มากก็ลดปริมาณพริกขี้หนูลงง่ายมากๆนานามีน้ำตาลปี๊บนะคะตรงนี้หลังจะใส่น้ำตาลปี๊บต้องระวังนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะไหม้ง่ายละน้ำมะขามเปียกหวานมีเปรี้ยวและสุดท้ายนะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะผัดต่อคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเอาให้มั่นใจว่าแห้งที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะนั่นหมายถึงว่าน้ำพริกของเราจะเก็บได้นานจากนั้นก่อนปิดไฟนะคุณผู้ชมใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะอันนี้เป็นใบมะกรูดซอย
ความร้อนในกระทะนะคะจะทำให้ใบมะกรูดของเรากรอบขึ้นมาค่ะโอเคมาจัดเสิร์ฟกันหากจะรับประทานเลยตักน้ำพริกของเรานะคะรับประทานคู่กับผักแบบนี้โอ้โหอร่อยนะคะแถมยังหน้าตาดีมากด้วยแหละดูสิแต่ถ้าใครก็ตามยังไม่รับประทานนะคะเอาน้ำพริกกุ้งนรกแตกของนานาเนี่ยเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทเก็บได้เป็นเดือนเลยนะใส่ข้าวร้อนๆไข่เจียว1ฟองโอ้โหอร่อยมากเลยแหละลองเอาสูตรน้ำพริกกุ้งนรกแตกของนานาไปลองทำกันดูนะคะที่สำคัญกุ้งแห้งของคุณจะเค็มน้อยลงเยอะเลยล่ะถ้าคุณใช้เคล็ดลับที่นานาทำวันนี้คุณผู้ชมขาแววแววมาว่าช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูแกงเลียงใส่บัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์อยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะนี่แบบนี้กลิ่นจะฉุนแบบท็อปโน้ตลอยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเวลารับประทานอ่ะจะได้ความเผ็ดแบบปรับปลาเล็กๆจะทำให้มันมีความอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมยกไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแกงเลียงสายบัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์วันนี้เรามีเมนูพะโล้น้ำผึ้งคีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นผัดจนสุกดีเติมน้ำผงพะโล้ดอกโป๊ยกั๊กก้านพลูก้านอบเชยคนส่วนผสมให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดใส่ไข่เป็ดต้มสุกเต้าหู้ขาวหั่นเป็นชิ้นต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองคีโตเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคี่ยวต่อจนหมู3ชั้นนุ่มแล้วปิดไฟจากนั้นเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีให้สวยงามก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอาจจะฟังดูแล้วเป็นของเก่าๆโบราณแต่จริงๆสามารถทำแล้วรับประทานได้เหมาะกับคนทุกยุคทุกสมัยนะครับนั่นก็คือแกงเลียงสายบัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของแกงเลียงเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายคนหันมารับประทานกันนะเพราะเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพมากทีเดียวแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีสรรพคุณทางยานะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นช่วยขับลมแล้วใส่บัวเนี่ยยังมีสรรพคุณเป็นยาเย็นนะคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วทำให้ร่างกายอ่ะมีความเย็นลดความร้อนลงไปจากร่างกายได้ด้วย
แต่เครื่องแกงนี่สิสำคัญหลายคนจะไม่ค่อยปลื้มเพราะมีคนก็บอกว่าแหมถ้าพริกไทยมากไปก็เผ็ดไม่ไหวก็แนะนำให้โขลกเครื่องแกงเลียงเอาเองสิคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใช้พริกไทยเป็นพริกไทยเม็ดขาวๆถ้าใช้พริกไทยดำก็ได้แต่น้ำแกงแกงเลียงก็ออกมาจะสีคล้ำนิดๆนะคุณผู้ชมเราก็จัดการบุกพริกไทยซะก่อนใส่เม็ดๆลงไปก่อนคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยก็คือเราไม่โขลกแบบนี้ไม่ตำใช้บุกๆแปลกมหัศจรรย์พริกไทยเม็ดแห้งๆแบบนี้พอบุกกลิ่นมันจะแบบขึ้นลอยมาจากครกเชียวนี่ขนาดใส่มาร์กอยู่นะยังฉุนเกือบจะจามเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมลักษณะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะพอใส่ของแห้งแบบนี้เสร็จก็ตามด้วยเกลือป่นก็ยังคงเป็นของแห้งเห็นไหมคุณผู้ชมเราใส่พวกของแห้งๆไปก่อนทีนี้สิ่งที่เราจะใส่ตามไปกุ้งแห้งกุ้งแห้งต้องบอกนี่ถ้าเป็นตัวคนสมัยโบราณจะไปแช่น้ำร้อน1คลายความเค็ม2ทำให้เนื้อเนี่ยกลับมาชื้นฉ่ำเวลาโขลกจะละเอียดทำให้น้ำแกงเนี่ยข้นนิดๆแล้วประทานเสร็จแล้วอร่อยแต่วันนี้เราใช้กุ้งแห้งธรรมดาไปใส่โถปั่นจะได้สะดวกต่อการนำมาโขลกคุณผู้ชมอันนี้เป็นกรรมวิธีสมัยใหม่เนี่ยของแห้งลงไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูสิเนี่ยเห็นไหมต่อไปก็จะใส่กระชายใส่หอมแดงสุดท้ายนะเพราะหอมแดงนี่น้ำเยอะเราใส่กระชายลงไปก่อนแล้วก็กะปิหอมแดงใส่สุดท้ายนะคุณผู้ชมจำเลยเพราะว่าน้ำเยอะเอาล่ะพอใส่กะปิเสร็จกลิ่นหอมจริงๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมลองดูนี่ลักษณะที่ได้จะรู้เลยเนี่ยมีกระชายอยู่ตรงนี้นิดๆคุณผู้ชมเราต้องโขกต่อมันจะไม่กระเด็นมาใส่ตาเราแน่นอนพอเราโขกโดนกระชายตรงไหนมันจะมีสีแบบขาวๆให้เห็นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมแดงสุดท้ายพอใส่หอมแดงเนี่ยแน่นอนที่สุดเครื่องแกงของเราจะมีน้ำออกมานะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเครื่องแกงของเราเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมละเอียดเลยมีหยับๆนิดๆก็เดี๋ยวตักลงหม้อใส่กับน้ำร้อนคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าน้ำแกงเลียงของเราน่ารับประทานมากนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าโดยปกติตำรับแกงเลียงเนี่ยเขาจะใช้น้ำเปล่านะคุณผู้ชมแต่วันนี้ของเราเป็นแกงเลียงกะทินะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กล่องนี้คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% เครื่องแกงที่เราโขกไว้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมแหมเพิ่งจะออกแรงโขลกไปเมื่อครู่จัดการละลายซะก่อนแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าน่ากินน่ากินนี่แหละเสน่ห์ของกับข้าวบ้านเรานะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องปรุงอะไรนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราดูก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากะปิที่เราใส่ลงไปกับกุ้งแห้งนั้นรสชาติมันจะเค็มหรือเปล่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะคุณผู้ชมนะเอาละเราเปิดไฟปิดฝาสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวกะทิเราก็จะเดือดนะครับคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมตอนนี้กะทิของเราใกล้จะเดือดแล้วกลิ่นหอมมากเนี่ยเครื่องแกงที่โขกเองกำหนดได้สำหรับตัวเองจะเป็นคนชอบเผ็ดแบบแหลมนิดนึงขออนุญาตใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองลงไปอุ๊ยตายแม่ปิดก่อนเสร็จแล้วก็หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ใส่ลงไปเลยดูสินี่นะจัดการให้มันอยู่ข้างล่างกลิ่นของหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ก็จะออกมาลดไฟลงสักนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่สายบัวคนให้เข้ากันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเอาละต้มต่อจนกระทั่งเดือดนะครับเอาละใกล้จะเดือดแล้วคุณผู้ชมปุดๆแล้วนะชิมแล้วเมื่อครู่อ่อนเค็มเราก็เติมเกลือป่นไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้บางคนก็ไม่กล้าที่จะใส่น้ำตาลปี๊บหรืออะไรต่อมีอะไรลงไปเยอะแยะแต่ก็อยากใช้ออกหวานๆนิดๆ
วันนี้แนะนำคุณผู้ชมตัดซองละไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวอยากบอกคุณผู้ชมว่าจะใส่แค่ไหนก็เถอะแต่ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนใส่ไป1ช้อนตอนนี้ใช้แค่ครึ่งช้อนแค่นี้โอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ชามได้แล้วแหละคุณผู้ชมพอใส่บัวสุกแล้วเห็นไหมขาวขาวชวนรับประทานสุดท้ายก็คือใบแมงลักคุณผู้ชมถ้าใส่ไปแล้วไปต้มนานใบแมงลักกลิ่นจะเปลี่ยนพอเวลาเราใส่ปุ๊บเรายกเลยใบแมงลักจะได้อีกกลิ่นนึงที่มันหอมกว่านี่แบบนี้กลิ่นจะฉุนแบบท็อปโน้ตลอยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมแล้วใบก็ยังเขียวๆเวลารับประทานอ่ะจะได้ความเผ็ดแบบปรับปราเล็กๆจะทำให้มันมีความอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมยกไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแกงเลียงสายบัวหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับตำรับอร่อยพร้อมสาระความรู้ที่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมจากรายการกินได้ก็กินจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ 3:30 น.ทางโกคอยช่อง23แล้วก็รับประทานแต่อาหารร้อนๆดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณผู้ชมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดเนี่ยค่ะมาทำเป็นขี้เมากระทะร้อนกันโอเคเราปิดไฟแล้วนะใส่เต้าหู้ของเราลงไปวันนี้คุณผู้ชมลองดูตำรับนี้สินั่นก็คือเต้าหู้เปรี้ยวหวานเราจะใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้ลงไปเลยนะคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่ารสชาติโอเคมากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ